อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปฟังนะคะ ก็คือหัวข้อฟังแบบฟังของเรานั่นเองวันนี้พี่ย่าก็จะมาแนะนำสำหรับน้องๆทุกคนที่สนใจในการซื้อสินค้าชุด VEB 15Twinkle Melody นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นซองสุ่มนะคะของบล็อกเงือกชุดสุดท้ายของภาค V แล้วนั่นเองก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์ปกติจริงๆนี่คือการ์ดชุดสุดท้ายของภาค V นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีที่จะซื้อเงือกสำหรับคนที่มีอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ชอบสะสมและจะเอาทุกอย่างเท่าที่อยากได้เท่าที่ตัวเองต้องการนะคะกับ2เล่นเพื่อถนอมเงินเฉพาะสายที่ตัวเองอยากเล่นอ่ะเดี๋ยวพี่เอย่าจะมาแนะนำคร่าวๆสำหรับ2หัวข้อนี้นะคะเราไปเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มที่สายเน้นครบกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะสายเน้นครบก็จะเป็นจำพวกที่ต้องการการ์ดทุกใบที่เป็นของแคนเมอร์บิวด้าไทแองเกิลในชุดนั้นนั่นเองนะคะก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์พอที่จะไม่เดือดร้อนในค่าใช้จ่ายนะคะถือว่าโอเคเพราะว่าได้เล่นทุกสายเบื่อสายนี้ก็เปลี่ยนถอดสลีปเปลี่ยนไปสายอื่นแล้วก็ซึ่งมันก็ไม่ได้หาของยากด้วยไงเพราะว่ามี PG รีมาให้ในบล็อกนี้อีกต่างหากไหนจะมีไมล์เทิร์นนะคะที่เราสามารถซื้อดอที่เป็นเพอร์เฟคการ์ดได้ด้วยนั่นเองก็ไม่ต้องซีเรียสหรือเดือดร้อนอะไรไปเพราะทริกเกอร์เนี่ยในบล็อกเนี้ยทริกเกอร์ถ้าเปิดจริงๆ1บล็อกทริกเกอร์ยังไงก็ล้นค่ะยิ่งเปิด4กล่องนะคะถ้าได้ทุกอย่างอย่างละ4ตามเรทที่เป็นคอมมอนแรร์ดับเบิ้ลแรร์และทริปเปิ้ลแรร์รวมถึง VR นะคะก็จะได้แบบละ4ใบเนาะถ้าเปิด4กล่องก็ทริกเกอร์ยังไงก็เหลือๆสามารถจัดแบ่งสายเล่นได้สบายๆค่ะซึ่งในบล็อก VEB 15ของเรา Twinkle Melody ก็จะมีสายของโอลิเวียนะคะเป็นไฮแลนเดอร์มีสายของเมโลดี้นะคะ Star on Stage Pawn Happiness Heart Lupina นั่นเองที่มาเล่นกับ Highlander ที่เก่งด้วยนะคะมีอันจูนะคะมีเวลซึ่งเก่งมากๆด้วยนะคะมี Lyrical ค่ะเป็นสายย่อยที่มีสกิลโคตรเก่งเลยนะคะก็ไม่ได้น้อยหน้ากับสายอื่นๆนะคะทีรัวก็มีค่ะเอาไว้เล่นกับอันจูได้ด้วยรวมไปถึงน้องมีอาของเรานะคะที่จะเล่นกับออเดอร์ของเขานะคะซึ่งก็คือของขวัญจากเมอานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงสายปั๊มพลังบ้าพลังอย่างเซเลดี้นะคะรวมถึงมีเลนเดียวไว้เล่นกับไฮเลนเดอร์ด้วยนั่นเองก็ไม่ต้องห่วงเลยครบคันจริงๆสำหรับบล็อกนี้มีสายใหม่แล้วก็มีของเสริมสายเก่าอย่างลิเวียคอร์ลอนและพาซิฟิก้าแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เน้นสะสมเอาไปเล่นทุกอย่างเท่าที่ตัวเองอยากจะมีอะค่ะก็คือแบบที่พี่อายาลงในรูปนี้เลยตัวอย่างเป็นคอมพีทนะคะได้ทุกอย่างแบบละ4ใบนะคะในราคาอยู่ที่ 2,500 บาทเป็นราคาเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะแพงขึ้นตามร้านการ์ดต่างๆนะคะที่เขามีของแถมมากมายเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับอันนี้ถือว่าพี่อายาก็จะมาโปรโมทในเพจของตัวเองเลยราคา 2,500 ได้อะไรบ้าง 2,500 ก็จะได้การ์ดทุกแบบในบล็อกเลยค่ะแบบละ4ใบแน่นอนได้แน่ๆแบบละ4ใบเอาไปเล่นเอาไปจัดอยากผสมผสานอยากใช้ความคิดระดมสมองทำอะไรกับในราคา 2,500 บาทได้ทำไปเลยค่ะรู้สึกว่าคุ้มนะบล็อกเนี้ยมีการ์ดเยอะมากเลยนะคะการ์ดฟอยเยอะมากเท่าที่พี่อายานับคือการ์ดฟอยอะไม่ต่ำกว่า100ใบแน่ๆถ้าเอาไปแบบว่าอย่างละ4ใบเนาะจะไม่ต่ำกว่า100ใบแน่นอนนะคะทริกเกอร์มีให้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงแบบละ4ใบมาแน่นอนตัวเริ่มมีให้ค่ะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้ได้แน่ๆค่ะแถมได้ถึง4ใบด้วยตั้งหากเอาไปจัดเล่นกับสายใหม่ของพวกเราได้เลยนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะราคาเพียง 2,500 บาทนะคะโปรโมชั่นค่ะจะจ่ายยังไงก็ได้แต่ขอให้จ่ายก่อนของออกในเดือนที่ของออกมีนาคมนั่นเองนะคะวางมัดจำที่500บาทเท่านั้นหลังจากนั้นทยอยจ่ายได้ค่ะเดือนธันวาคมกรากุมภามีนาก่อนของออกสบายสบายค่ะคุยกันได้ทักมาอุดหนุนกันได้เลยสำหรับสายประหยัดเน้นใช้งานเน้นตามความชอบของตัวเองที่จะได้ไม่ต้องแบกซื้อการ์ดในราคาที่แพงเกินไปเฉพาะสายที่ตัวเองชื่นชอบชอบเล่นเท่านั้นพี่อายาก็แนะนำมีเซตแบบนี้ให้ค่ะแต่มีจำนวนจำกัดมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแยกยากแล้วก็แบกเลทการ์ดในราคาที่
ค่อนข้างสูงเนาะราคาหลักร้อยจับต้องง่ายแน่นอนค่ะมี R ของเรานะคะมีพีเซิมด้วยก็มีอันจูทีรัวพาซิฟิก้าเมโลดี้ไฮแลนเดอร์เราก็มีให้ค่ะสายลิเวียคอร์ลอนมีให้เหมือนกันค่ะสายใหม่ค่ะอย่างตัวของเซเลดี้นะคะแล้วก็มีลิลิคอลมีหมดทุกอย่างเลยนะคะก็ในราคาย่อมเยาค่ะทั้งหมดนี้ราคาไม่ถึงพันแน่นอนทุกคนได้เด็กเล่นแน่ๆบอกเลยนะคะว่าเติมของนิดเดียวค่ะในราคาที่ประหยัดงบมากๆเพียงซื้อแค่แยกสายของเราไปก็สามารถจัดไปเล่นกับของเก่าที่เรามีกันอยู่แล้วได้แน่นอนนั่นเองค่ะสายมีอาของเราค่ะเสนอราคาอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะได้การ์ดตามนี้เลยรีซึมสุดเก่งนะคะมีการ์ดตามภาพแล้วเราก็ไปหาของเก่าของสามัญเอามาใส่รวมเด็กรวมถึงทิกเกอร์แล้วก็จะเล่นได้ค่ะง่ายๆเลยราคาแยกอยู่ที่500บาทค่ะอันจูทีรัวของเราก็มีค่ะยกขึ้นมือคอใหม่กระโดดดงแดงดงแดงปั่นเวฟได้สบายๆค่ะเสริมของเก่านิดเดียวทิกเกอร์ PG ทุกอย่างเล่นได้ค่ะ500บาทเท่านั้นเองเมโลดี้ค่ะอันนี้ยิ่งง่ายแล้วใหญ่เลยค่ะเสริมแค่นี้ก็พอค่ะเล่นได้เลย400บาทเท่านั้นเองนะคะชุดใหญ่ของเราค่ะไฮแลนเดอร์คอมโบเซตนั่นเองนะคะได้การ์ดตามภาพมีระดับคอมมอนกับหัวแลที่จำเป็นต่อการเล่นแบบละ1ใบให้ไปด้วยนะคะอันนี้ในรูปไม่มีเนาะก็เสนอราคาให้อยู่ที่700บาทพร้อมเล่นไปเลยเซเรดี้โชว์ของบนมือเพื่อปั๊มพลังให้มันตีแรงๆนะคะหาของง่ายรีดนอร์มอนออกเก่งมากๆรีดได้ง่ายรีดได้ไวนะคะ400บาทเท่านั้นลิลิคอลนะคะบังคับเสร็จเอาอะไรก็ได้ให้เราเสร็จหรือเขาเสร็จก็ได้สนุกแน่นอนพลังโอเวอร์มากๆนะคะ200บาทสายใหม่เล่นง่ายไปเลยพาซิฟิก้าของเสริมค่ะมี2ใบตามภาพนะคะ300ค่ะลิเวียก็มี2ใบนั่นเองนะคะเป็นแบบละ4ใบเลย2ใบนี้ราคา300ค่ะและคอลอนค่ะเหมือนเดิมค่ะแบบละ4ใบมี2แบบนะคะราคา300บาทเท่านั้นเองนะคะก็จับจองได้สำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าอยากเล่นเงือกจริงๆและกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันคือชุดสุดท้ายของเงือกแล้วแหละภาคต่อไปคือภาคโอเวอร์ดิสมันจะเหมาะแล้วมันจะคุ้มกับการที่เราซื้อมาเล่นได้ไหมมันจะเล่นได้นานหรือเปล่าหรือว่าเล่นได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็เปลี่ยนฟอร์แมตไปโอเวอร์ดิสแหละพี่เอญาก็จะตอบให้ทุกคนนะคะว่าทุกคนเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการที่จบภาค V แล้วพอย้ายไปฟอร์แมตโอเวอร์ดิสเนี่ยเนาะมันจะเป็นภาค D เนี่ยฟอร์แมต D ของเราจะโยนภาค V ทิ้งไปหรือไม่อะคำตอบคือยังไม่โยนทิ้งนะคะเพราะว่าในช่วงที่มีโอเวอร์เดทอยู่ยังมีโปรโมของภาค V นะคะณปัจจุบันของญี่ปุ่นมีเสริมตลอดแน่นอนค่ะไม่มีทางทิ้งภาค V ไปแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถามว่าความสามารถสเกลพลังของมันระเบิดระเบ้อโอเวอร์จริงไหมอันนี้จริงแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังแบนลิสต์แล้วก็การปรับสมดุลของการลิมิตการ์ดใบต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกกับผู้เล่นเองมากยิ่งขึ้นจากทางบริษัทด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่จะซื้อไปเล่นไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะโดนเททิ้งหรือไม่มีฟอร์แมต V ยุบหรือว่าไม่มีงานแข่งอะไรเลยพี่ย่าบอกเลยค่ะว่ายังไงก็มีเราลองนึกถึงงานแข่งที่ผ่านมานะคะลิมิตเดย์ก็มีลีเจียนก็กลับมาก็คือเป็นการระลึกถึงการเล่นเก่าๆของเราซึ่ง V เนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางโยนทิ้งแน่นอนค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะฟอร์แมตของญี่ปุ่นถ้าแบ่งการเล่นน่ะจะมี3ฟอร์แมตนะคะจะมี V พรีเมียมแล้วก็มีพรีเมียมแล้วก็มีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือแวนการ์ดีของเรานั่นเองนะปัจจุบันของทางญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงค่ะสินค้าตัวนี้ซื้อไปได้เล่นแน่ๆได้เล่นยาวๆเพราะของซับยังไงก็มีอีกเป็นร้อยๆใบเลยในอนาคตข้างหน้านะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเวนวีสนุกไปกับเวนวีก่อนนะคะไม่ต้องรีบโอเวอร์เดทได้เล่นแน่ยังไงแล้วก็แบ่งเป็น3ฟอร์แมตได้แน่นอนของคนไทยเล่นเป็นฟอร์แมตไปนะคะยังไงมีของติดไว้ดีกว่าเพื่อความสนุกความบันเทิงของทุกๆคนนะคะก็สั่งซื้อสินค้านะคะทักแชทเพจอายามะแคปิตอลมาได้เลยนะคะเรื่องการผ่อนสามารถทักมาสอบถามได้เลยจะมัดจำ500บาท100บาทแล้วแต่สินค้าที่ทุกน้องๆสั่งนะคะทุกๆออเดอร์นะคะก็จะอยู่กับพี่ย่ากับพี่โอจะเป็นคนดำเนินการให้นั่นเองไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้ของได้แน่ๆนะคะ 100% เพียงมัดจำมาเท่านั้นเราจะกระดิกนิ้วกริ้งจองให้คุณทันทีค่ะแล้วก็ฝากเพจอายามะแคปิตอลนะคะแล้วก็
ช่องทางติดต่อช่องทางการรับชม YouTube Facebook หรือ TikTok อะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนติดตามพวกเราอย่างนี้ตลอดไปเราจะไปโอเวอร์เดทด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ V ก่อนอยู่กันที่ V ก่อนนะคะวันนี้พี่เอย่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย